ทำข้าวจี่เกลือกะทิกินกันสูตรนี้ข้าวหอมนุ่มอร่อยมากๆเลยอร่อยตะโกนค่ะถ้าใครไม่เคยลองทำทานไปทำกันไข่ไก่เบอร์3เต็มฟองนะคะ2ฟองแล้วก็เอาเฉพาะไข่แดงค่ะ4ฟองปรุงรสง่ายๆนะคะด้วยเกลือ3กรัมผงชูรส1ช้อนชาไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะตามด้วยกะทิค่ะ8ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่ข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะ300กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วไปตั้งเตากันเลยวันนี้ใช้กระทะสี่หลุมเจ้าเก่าใบเดิมค่ะใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดกระทะของเราไม่ต้องรอให้ร้อนนะคะใส่อาหารลงไปได้เลยค่ะใส่อาหารเสร็จแล้วก็โรยหน้าเขาด้วยต้นหอมนะคะหรือว่าจะไม่โรยก็ได้นะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยเช็คว่าอาหารของเรากลับด้านได้หรือยังนะคะให้เปิดดูด้านล่างเขาได้เลยนะถ้าด้านล่างขึ้นเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยนะคะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาสัก2รอบ3รอบค่ะความกรอบความเกรียมก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าชอบประมาณไหนเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะสี่หลุมที่เบลใช้อยู่นะคะกดเข้าไปดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ TikTok เบลหรือว่าคอมเมนต์ไว้ถ้าใครฟังสูตรอาหารไม่ทันนะคะเบลจะใส่ไว้ให้อีกทีในคอมเมนต์นะมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ